เอา ไม่ได้ก็เอาผมยองอะไรนะหรือว่ามันหนูมาได้ไลฟ์นานเท่าไหร่แล้วไลฟ์ล่าสุดตอนอยู่เกาหลีครับนานอยู่เฮ้ยญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีญี่ปุ่นคิดถึงน้องลูกชิ้นหนูเป็นน้องลูกชิ้นแล้วหรอ เป็นที่อย่างตอนนี้เป็นหัวริมด้วยหัวริมเมื่อวานมีคนบอกเมื่อวานเฮียไปทำงานใช่ไหมแล้วก็มีคนขอถ่ายรูปที่เราแบบว่าตอนนี้เฮียตอนจบอ่ะที่มันเป็นท่าแบบนี้อ๋ออ๋อใช่ครั้งแรกที่ไปทำงานที่นครนายกใช่ไหมแล้วบอกว่าไม่ถ่ายแล้วมีคนมาถามซ้ำอีกแล้วเฮียก็เลยพูดไปเลยบอกว่าติดลิขสิทธิ์ซีพึกไม่บอกว่าไม่ถ่ายมาโกรธนะคิดถึงมากคิดถึงหนูใช่ไหมวันนี้มาไลฟ์ไอจีหนูครับวันนี้คิดถึงเฮียด้วยจริงจริงถึงเฮียทำไมอยู่ด้วยกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอคนเลยไม่เจอทุกคนหนูไลน์บอกเฮียมาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันคิดถึงแล้วก็บอกว่าหนู2วันเอง2วันที่คิดถึงหรอแล้วหนูก็บอกว่าปกติทำงานด้วยกันทุกวันปกติเจอกันทุกวันนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วไม่คิดเลยนะว่าหนูจะพิมพ์เหมือนกันมาทั้ง2วันคิดถึงเฮียหรอแต่ว่าเฮียไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมหนูคิดถึงเฮียเองครับพูดแฉเหมือนแฉโอ๊ยมันนึกออกก็พูดออกไปจำคิวคิดถึงออกสื่อเลยนะคิดถึงกันคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับผมคิดถึงทุกคนด้วยวันนี้เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ดีเพราะว่าไม่มีงานโดยบังเอิญแล้วเพิ่งรู้ตอนคืนตอนทำงานตอนดึกใช่เพิ่งรู้แล้วตอนแรกเหมือนจะอ่ะจะทำจะเขาเรียกว่าอะไรอัดเพลงไม่ใช่อัดเพลงถ่ายเพลงใช่แล้วก็เหมือนแบบติดยุ่งนี่นั่นนะครับผมก็เลยว่างในดีที่เป็นงานค่ายแต่ถ้าเป็นงานนอกก็น่าจะไม่ว่างก็เลยแบบถือโอกาสนี้เลยแล้วตรงกับวันนี้พอดีวันที่ที่หนูครบรอบ30ปีวันนี้เฮียครับ30ก็เมื่อวานนั่นแหละพอหนูรู้ว่าเฮียว่างด้วยก็เลยรีบเลยจริงๆเราหาคุยกันสักระยะแล้วครับผมว่าทำอะไรดีใช่เรายังไม่มีเวลาเลยผมสีนี่วินเทจนี่หนูอยากมาวันนี้มาเดทครับมาเดทกี่ร้อยเคนะ400 400 K เพราะว่าครั้งแรก100เฮียพาไปครั้งที่2พาไปแล้วก็ครั้งที่3กับครั้งที่5เฮียพาไปแล้วที่เชียงรายแล้วครั้งนี้ย้อนกลับมาครั้งที่4ก่อนใช่วันที่รอนานแสนนานหายไปครึ่งปีเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับถ้าหนูไม่พาไปเฮียจะพาไปแล้วแต่ก็ไม่ว่างดีเพราะว่าคือต่อไปก็คงพร้อมกันแหละว่างพร้อมกันพอช่วงนี้หนูก็ถ่ายละครนะครับผมแล้วก็จริงๆเราอยากทำหลายอย่างมากแต่ตอนนี้ทำงานเยอะนะครับผมขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ตอนนี้หนูพาเฮียกินข้าวหวานอันนี้คืออ๋อโค้ดสังขยาใช่ไหมครับอะไรนะครับขออนุญาตใส่รูปส่งให้พี่บุรินได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังอยู่จริงๆครับทักพี่เขาไปแล้วเหรอคะใช่ครับหนูบังเอิญมากร้านนี้คือร้านที่เฮียรู้จักที่เฮียเคยแบบรู้จักมานานมากเพราะว่าพี่เขาอยากให้พามาร้านนี้มัน 2-3 ปีอยากรู้จักไม่เคยมานี่ไงแล้วหนูนี่แล้วหนูแบบว่าพามาร้านนี้พอดีเอ้าร้านที่รู้จักอะไรอย่างงี้ก็มากินของหวานร้านนี้สวยดีแบบใช่ก็เลยมาเลยครับแต่วันนี้ไม่ได้แค่มากินอันนี้นะจะไปทำอย่างอื่นด้วยอย่างงี้อยู่กับเฮียยาวเลย
ใช่วันนี้1ทุ่มไปรักแท้ด้วยนะรักแท้เวอร์ชันจีนนะครับฝากไว้นะครับนี่ต้องอยู่ดูอังชงเชิงนังชังนังชงนังเชิงสมชังว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่ไอ้นี่รู้จักกันมีเห็นคนบอกทำไมซีฟูรู้จักคนซีฟูเลยนี่เป็นทุนราชหรอเป็นสสเฮ้ยไม่เอาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านครับทุกคนรู้จักเดี๋ยวอันนี้หนูกินเลยกันหนูไม่ไหวแต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าอยากกินชามากแต่ชาเอาไปตั้งนี่ไงโอเคชาเอาไปตั้งมือถือนะขออนุญาตนะชาชาเอาลืมตั้งอะไรอ่ะนี่วันนี้มีเวลามาเดทแล้วดีใจครับได้มาสักทีเฮ้ยจิ้มผิดนี่ๆอยู่นี่แล้วเมื่อกี้คำในหัวคือเหมือนจิ้มลูกชิ้นเลยไงโอ้ยหยอกเล่นเป็นลูกชิ้นก็เมื่อกี้เห็นแฟนคลับหนูพูดเป็นลูกชิ้นได้หนูก็เป็นลูกชิ้นเพิ่มนะจริงๆตอนนี้เฮียก็เป็นลูกชิ้นเป็นเห็ดเฮียบอกว่าเฮียปรุงอาหารอยู่ใช่แต่วันนี้เฮียซึ่งวันนี้เป็นเดย์3ที่เฮียจะพิเศษนะครับผมก็ยกให้หนูวันนึงวันนี้ก็จะกินไปเรื่อยใช่นี่เฮียต้องกินใช่อันนี้น่ากินมากเดี๋ยวถ่ายรูปให้เดี๋ยวให้เฮียถ่ายให้เฮียถ่ายให้มั้ยครับวันนี้หนูจะไปทั้งหมด3ที่ครับเสร็จจากที่นี่ก็จะไปอีกที่หนึ่งก็จะไปอีกที่หนึ่งพี่โดหมายถึงว่าไทยเฮียอ๋อคือเฮียยืมหน่อยแต่มันยังไม่ครบเลยอ่ะหรือว่ารอให้รอมาให้ครบไหมจะมาให้แต่ถ้าครบมันก็ไม่มันก็หายรอแล้วนะก็จะไม่ค่อยอร่อยแนวทำหน้าหน่วยมากทำอะไรเนี่ยกินเลยหนูเชื่อเฮียก็ได้ทุกคนอันนี้น่ากินมากจริงๆชอบกินฮันนี่โทสต์มากหอมมากเอาจริงโทสต์สังขยานะครับผมทุกคนนะฮะกินเลยนะกินเลยอันหนูนั่งไหนอ่ะอันนี้ลาดปะหนูต้องจิ้มลาดเลยไหมไม่อยากสับเลยไหมดอกไม้นี่กินได้หนูดอกไม้ดอกไม้หรือดอกไม้นะดอกไม้เมื่อกี้เฮียบอกดอกไม้ดอกไม้พูดไม่ชัดเลยเดี๋ยวเราแวะมาไลฟ์แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีติดภารกิจใช่ติดจริงๆรู้แหละเพราะว่าก็ต้องรู้เฮียรู้แล้วถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ใช่คราวนี้เฮียรู้แล้วรู้ก่อนแต่ไม่เป็นไรภารกิจต่อไปนี่แหละเป็นภารกิจหลักหรือว่าหนูจะทำเองนี่ทำเองภารกิจหลักสำหรับวันนี้นะครับเขาไม่เรียกว่าภารกิจลาดเลยนะลาดเลยไหมจบหรือว่าจิ้มถ้าหนูไม่อยากกินเนี่ยลาดให้มันนุ่มเกินอยากลาดลาดเลยลาดหน้าเฮียมเลยเลยอ
แมวหลินมีความสุขการกินของหวานมากคุณบอกเลยมีความสุขมากเพราะว่าอยากกินแล้วอยากกินของหวานแล้วก็เห็นแต่ว่าก่อนเดินมาถึงร้านก็อยากกินแล้วนึกถึงสมัยแบบบ้านเฮียที่บอกว่าเมื่อก่อนชอบซื้อขนมปังสายใหญ่กินตอนเช้าเฮ้ยชอบเหมือนกันแฮปปี้มิลเอาเลยนะเช็ดเย้ฉลองครับผมวันนี้ได้กินของฟรีแล้วใครบอกเฮียบอกใครบอกว่าหนูจะเลี้ยงถ้าเฮียเลี้ยงก็เป็นเด็ดเฮียนะวันนี้เป็นเด็ดเฮียแล้วกันทุกคนโอ้ก็บอกหนูจะพามาหนูไม่มาเลี้ยงเท่าไหร่เหลืออ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนมันเป็นไอติมที่ไม่ใช่ไอติมแบบไม่ใช่ไอติมวานิลาเขาเรียกว่าไอติมน้ำแข็งเหรอเย็นเหมือนกันสวยเหมือนกันนะแต่ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นมันมองเพราะว่าอยู่จริงเหรอแน่นอนเฮียหล่อแล้วเปล่าเขาอาจจะเดินผ่านแล้วแบบว่าเห็นความหล่อจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เล่นเพลงกันด้วยวันนี้อ่านมาบ้างแล้วนะครับผมก็สามารถให้กำลังใจเราสองคนได้นะครับผมก็อยู่กันไปนานๆนะครับเดี๋ยวจะกลับไปอ่านแท็กหลังซันเดย์เสร็จก็จะไปทยอยอ่านขอบคุณมากเลยนะครับหนูกินเลยก็ได้กินไปพูดไปก็พูดอยู่เมื่อกันเฮียกินอยู่หนูพูดเถอะคุณนุ่นก็เมื่อเช้ากลับมาแล้วมาครับผมเมื่อกี้โทรศัพท์ไปเชื่อม Wi-Fi ครับก็เลยปิดไว้เมื่อเช้าเห็นแฮกแล้วครับแต่เห็นตอนสายๆแหละจะร้องเพลงหรอไม่ไม่ใช่จะพูดจะพูดก็เดี๋ยวหนูกินเฮียพูดแล้วกันอ่ะเอ้าหนูยังไม่ได้พูดอ๋อยังไม่ได้พูดก็ไปดูแฮกแล้วบางเห็นแบบบางอันก็เหมือนเป็นแบบข้อความที่หนูกับเฮียพิมพ์เมื่อก่อนโน้นน่ะแล้วแบบบางทีเห็นอันที่ก็ลืมไปแล้วว่าเคยพิมพ์อันนี้ไปด้วยแต่บางทีเห็นแล้วก็นึกถึงคิดถึงมากเลยแบบตอนนั้นพิมพ์อย่างนี้ด้วยรอเขินเหมือนกันนะเขินเหมือนกันนะพิมพ์ว่าอะไรเช่นเออจริงๆก็ลืมไปแล้วเราพิมพ์อะไรไปบ้างไม่รู้ไม่บอกเห็นรู้เยอะไปแล้วแต่เห็นนะครับผมเห็นทุกคนแบบว่าชาวซนๆชันชายนานูที่แบบว่าช่วยกันทำแบบแกลเลอรี่ด้วยยิ่งใหญ่มากแอบไปดูแล้วก็เห็นเอาข้อความมาแชร์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเห็นแอบพี่ยอบไปด้วยพี่ยอบไปไม่ชวนเลยแต่เมื่อวานหนูติดงานใช่เรื่องติดงานก็เลยไปไม่ได้ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกโปรเจกต์เนาะทุกโปรเจกต์ที่แบบว่าเดินทางด้วยกันมาจริงหนูเอาจริงไวเหมือนกันนะสองปีไวเหมือนกันบอกว่าสองปีจริงไวอ่ะที่เราก็ไวทุกคนรู้สึกแบบไวเหมือนกันนะเหมือนเพิ่งรู้จักกันเลยคุณสมบูรณ์แบบแล้วรู้จักกันแล้วเบื่อคุณเหนื่อยไม่ได้ครับก็เห็นแฟนคลับอินเตอร์ทำโปรเจกต์ครบรอบ2ปีด้วยใช่แฟนคลับอินเตอร์ทำโปรเจกต์ครบรอบ2ปีด้วยแล้วก็หลายโปรเจกต์มากก็ขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็กำลังใจให้กันแล้วก็ชื่นชอบในตัวพวกเราแล้วก็ผลงานพวกเรานะครับผมก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆยาวๆปีหน้าก็ลุยปีหน้าน่าจะมีอะไรที่แบบหนักกว่านี้ไปถึงทำงานนะครับทำงานแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าสิ่งใหม่ที่แบบท้าทายใช่ก็ขอให้ทุกคนแบบสนุกแล้วก็เป็นแพชชั่นให้กำลังใจกันบอกกับหนูด้วยก็ขอให้หนูสนุกอยู่แล้วสนุกอยู่แล้ว Always together and be happy ครับผมอยู่กับเราอย่าเพิ่งทิ้งเราไปไหนมีคนบอกว่าปี anniversary ปี3 anniversary อ่ะ 2 year ปีนี้เพิ่ง2ปีเองอ๋อ anniversary ล่วงหน้าใช่ไหมครับผมวันนี้ปีที่2แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีปีต่อๆไปด้วย3 4 5 6 7 8 9 10แต่ปีนี้เ
ตอนนั้นเฮียก็จะอายุ40ตัวไหนผมขาวเลยเขาไปย้อมผมเลยผมขาวก็เท่นะจริงๆอ่ะผมขาวย้อมสีผมขาวที่ย้อมนะไม่ใช่หงอกมีพี่ที่ย้อมไม่กินแล้วเราต้องรีบกินนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเซตใหญ่ไฟกระพริบจะมาอะไรเอาเดี๋ยวมองเวลาอุ้ยไวเหมือนกันนะใช่ครับผมที่สั่งไปเธอยังไม่มาเลยเอาจริงไหมกินกินไม่ได้มันกินได้ไหมหนูก็ต้องกระซวกหน่อยมันก็จะเป็นมือที่แบบว่าต้องรีบหน่อยกระซวกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปกินตอนคืนแต่ตอนคืนยังไม่รู้ว่าหนูไปที่ไหนพาไปเฮียไปที่ไหนไปที่ไหนไม่รู้ครับอันนี้มันก็อิ่มนะจริงๆ Are you ready โอเคจบเลยครับ Finish already Ready แล้ว Ready สำหรับเซตต่อไปบอกว่า Ready for youหน้าเราไม่เหมือนคนไทยแล้วนะก็คงต้องไม่รู้พูดถึงอะไรถึงแบบว่าเดทครั้งแรกที่แบบที่คุยกันรถตู้เหมือนกันนะแล้วก็แบบว่าแค่คิดหนูพูดเดทครั้งแรกเหรออ๋อทำให้แบบว่าจำย้อนกลับไปบอกว่าคือเคยไปเดทครั้งแรกหนูกำลังยิ้มเพราะว่าเฮียกินอยู่เฮียก็พูดอะไรนะเฮียกินอยู่เฮียก็พูดได้อ๋อกินอยู่รถตู้ตอนแรกเฮียแบบพูดเล่นๆหนีใช่ไหมแต่ว่าหนูเอาจริงก็เลยเอาเลยใช่เอาเลยก็เลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเจอกันบอกเลยหนูพาเฮียสบายแต่ครั้งหน้าเฮียจะพาหนูไปลำบากชอบลำบากลำบากไม่ได้จะมาแบบกินทุกมื้อไงต้องมีไปทำอย่างอื่นด้วยอันนี้ดีอันนี้อันนี้ของประเทศอะไรไม่มีอะไรครับวันนี้หนูเขาพาเฮียมาเดทแบบชิวๆชิวเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในหัวก็ปล่อยใจปล่อยจอยปล่อยฟิลปล่อยพุงปล่อยพุงปล่อยแก้มเป็นหนูหายแล้วเอาเลยเฮียเรากินข้าวนะอิ่มกันไหนจริงที่จริงตัวเองเนี่ยอยากกินมันเบ็ดปากจริงตัวอยากกินใช่อยากกินจริงๆอยากกินแง่แล้วก็สุดท้ายแล้วยายใจก็บอกว่าเฮียอยากกินนะเฮียอยากกินนะผมก็กินถ้าทุกคนมาอยู่กับหนูเฮียกินหมดทุกอย่างอร่อยแล้วหนูก็จะเงียบกินกินWhat are you eating toast สังขยาครับสังขยาครับที่นี่ไม่มีสับสับสังขยาโทสสังขยาใช่มันมีคนรู้จักเดินผ่านไปจริงวันนี้เฮียน่าเด็กกินนะดูใส่ไปมั้ยเราชาใส่ไปเลยนะนี่เหมือนกันนะพี่จริงจริงอยากเปิดร้านแบบนี้เหมือนกันจริงหนูควรแบบเปิดร้านขนมของกินเนี่ยไม่ได้เปิดขายนะเปิดกินเองก็อ้วนตายพอดีได้วางครับมันวางพอใช่ไหมฮะพอค่ะอันนี้เก็บไปเลยอะไรนี่เคยกินได้ใช่ไหมกินได้เลยโอ้ยเอาไปทิ้งว่าอันนี้อยู่นั่นหนูถือตังค์ได้
าดเจ็บไปก่อนได้ไหมสะโคนที่อร่อยมากหนักหนักหนักทองแท้ทองแท้ดูลองยกดูทองแท้อุ้ยหนักเนี่ยกินมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเลยไปไหนอ๋อเอาอันนี้ลงมาอุ้ยตัวอีกเกินดูได้ไงครับว่าจะถ่ายทันไหมครับเอาเลยครับผมไฟไหม้แล้วที่นี่ไฟไหม้หรอไม่เลยมือมือปืนตรงนั้นหมดเลยไปกินกินแล้วกินเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพราะว่าต้องรีบกินนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งไม่ทันอีกที่หนึ่งมันอีกแป๊บเดียวเองนะเฮียแมวเป่าใช่ครับเมื่อกี้แมวเล่นควันเป่าใส่หน้าเฮียไม่ชินอีกหรอเป่าควันผมก็ไม่ได้เซ็ตผมปิวนะเนี่ยนี่เฮียทำได้เป่าเป่าแค่หัวข้างหน้าโอ้ยลายติดจมูกเองไม่เห็นตีนเลยเหมือนทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเคยทำได้แต่มันก็ทำได้บางวันนี่ในหนูลองทำได้นิดเดียวเฮ้ยเปิดพิจารณาเลยจะเป่าหนูเลยจะโดนเองอ่ะตลกมากพี่อ๋อขอบคุณมากครับบอกวันหลังได้ไหมพี่โบลิ่งไม่เอาได้ไหมพี่โบพี่โบเข้าไหมครับมันแกจะไปสปาก่อนนะครับอ๋อได้ไม่รู้ว่าแกจะมาครับพี่โบไปอีกทีครับขอบคุณพี่โบนะครับอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับร้านเราจะมีประมาณได้แล้วขอบคุณแม่ครับขึ้นค่าจะเอาแล้วพี่โบลิ่งของเปลี่ยนพี่โบลิ่งน่ารักมากจะดีมากมาทุกครั้งให้ของทุกครั้งแต่ที่จริงไม่รับเพราะอะไรขี้เกียจถือเอ้านี่ก็บอกพี่โบลิ่งอย่างนี้เดี๋ยวมาเอาวันหลังพี่อะไรเงี้ย
ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับผมใช่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ทันแต่จะไม่ทันจริงผมมีวันต้องไปแล้วไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเวลาเราเจอกันอาจจะแวะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้จะหายไปเลยแต่ตอนกลางคืนนี้มีรักแท้เวอร์ชันทีนะครับด้วยที่ผมร้องโอ้ที่อย่าร้องครับร้องไหมเวอร์ชันจีชงชื่อเช่งชังชงไปแล้วบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งไม่ทันน่ากินน่าเราอยากกินเจอกันครับปิดเลยขอบคุณมากสำหรับวันครบรอบ2ปีนะที่เราเจอกันคุณนี่ทุกคนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันคุณนี่ทุกคนทำอะไรต่างๆขอส่งแมวไปกินข้าวนะครับไปเลย